ที่2ครับฝ่ายแดงราชสิงห์เพชรยินดีอาคาเดมี่เจอกับฝ่ายน้ำเงินครับเฮอริเคนจิตเมืองนนท์ต่างศึกต่างสายครับสถานการณ์ตอนนี้นี่เริ่มมียาฉีดมาแล้วครับฝ่ายน้ำเงินเฮอริเคนมียาฉีดมาเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้น 50,000 บาทติดตามครับตอนนี้สถานการณ์นี่มาเรียกว่าปกติก็ดูเดือดเข้มข้นเล้าใจแล้วครับตอนนี้มียาฉีดมาด้วยครับพี่อาลีเนี่ยว่าต้องเบียดแล้วนะครับเฮอริเคนอาวุธแรงนะครับตอนนี้จะไปเล่นจังหวะฝีมือยืนคุยไม่ได้มีหมัดนำไปก่อนโอ้โหราชสิงห์อาศัยจังหวะหลักเหลี่ยมครับมีแข้งซ้ายหน้านี่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็ออกมาคุมเกมนะครับยังไม่รีบร้อนแข้งขวานี่ก็โอ้โหหวดเน้นๆกันโอ้โดนหมัดเข้าไปทำท่าจะเอียงเหมือนกันครับตอนนี้เฮอริเคนเบียดรุกเป็นการใหญ่แล้วครับมวยใหญ่นี่ออกอาวุธกันรุนแรงนะครับจังหวะต่อยหลุดเมื่อสักครู่โดนเชือกนี่เชือกสั่นทั้งเวทีครับ142ครับเอาซ้ายคืนด้วยขวาครับไม่ถึงคู่นี้นี่อย่ากระพริบตาอย่าลุกไปไหนนะครับเปลี่ยนโอ้ยปัดเอาบวกกันแล้วบวกกันแล้วครับมานี่ครับมาทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไปครับโอ้โหราชสิงห์โอ้โหมั่นใจครับมั่นใจแต่ว่านี่ครับโอ้โหเฮอริเคนแม่แกตีหน้ายักษ์เลยครับกำปั้นศอกมาดูแล้วคู่นี้เมื่อ5ยกครบหรือเปล่าครับพี่อาลีไม่ว่ามีนับมีน็อกให้เห็นแน่นะครับคู่นี้ดูแล้วอนาคตนี่เพราะว่าอาวุธนี่แรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเฮอริเคนนี่เบียดเข้าหามีหมัดนะครับเป็นอาวุธนำร่องไปก่อนโอ้แต่ว่าราชสิงห์นี่ก็มีศอกนะครับคอยบวกอยู่ตอนนี้เห็นแผลแตกแล้วนะครับเฮอริเคนน่าจะบริเวณเปลือกตาของเฮอริเคนครับแวบเดียวเอ้ายัดเข่าเข้าไปเอาละครับแทงเจ็บๆนะครับเฮอริเคนราชสิงห์โต้คืนเอ้ามานี่แหละครับมีเหลี่ยมหักล้มลงไปครับนี่ครับเห็นเลือดแล้วครับเลือดมาแล้วเพราะฉะนั้นความเดือดความเข้มข้นนี่ครับมาแตกปุ๊บบ้าเลือดเลยครับฝ่ายน้ำเงินเฮอริเคนตอนนี้เดินแรงเดินเร็วขึ้นครับราชโอ้ยบวกโอ้ยตื่นเต้นครับเดี๋ยวว่าเดินต่อยหมัดไปก่อนนะครับแล้วก็จะปล้ำในราชสิงห์มีลูกขวางนะครับคอยแทงสกัดเอาไว้แล้วก็มีศอกคอยสลับดูว่าเฮอริเคนจะเดินได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับต้องพยายามเบียดให้เร็วขึ้นเลือดมาให้เห็นโอ้กระโดดเข่าลอย2ชั้นเลยครับตอนนี้โอ้โหเหมือนว่าจะมี2แผลนะครับเปลือกตากับบริเวณหน้าผากครับเฮอริเคนโดนบวกศอกไปนิดเดียวเองครับเด็กครับปักเข้าอีกแล้วตอนนี้มีตำหนิครับขวางโอ้โหแม่มาแทงเจ็บๆเลยนะครับราชสิงห์โอ้โหโอ้โหนี่ครับมาต้นนี่ทำเอาฝ่ายแดงเอียงครับมาแต่ว่าตอนนี้มีตำหนินิดหน่อยครับอยู่ในช่วงท้ายยกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคัดเลือดเชื่อว่ายกต่อไปเดือดเหมือนเดิมได้ฉานะครับมีเงินกระตุ้นหลัก 50,000 หลักแสน 200,000 300,000 นี่ถือว่าเรื่องจิ๊บๆเลยครับยก4ตามกันต่อนะครับราชสิงห์เพชรยินดีอคาเดมี่กับเฮอริเคนจิตเมืองนนท์142ครับว่าออกมาต่อยหมัดน่ากลัวเลยครับโอ้โหแล้วนี่ครับเดี๋ยวแฟนๆคอยดูนะครับมาเวลามวยเปิดเกมเล่นเกมแล้วทำได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์กระหึ่มเวทีครับอยู่ที่ฝ่ายแดงราชสิงห์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะคุมเกมเหมือนจะมั่นใจแต่ว่าคุมจะคุมอยู่หรือเปล่าครับพี่อาลีเนี่ยว่าราชสิงห์เองก็มั่นอกมั่นใจนะครับไฟนี้ดูว่าชกละเอียดด้วยไม่รีบร้อนนะครับมีจังหวะออกแข้งแล้วก็สับศอกคอยบวกอยู่ตลอดแล้วก็วนไปออกซ้ายทีขวาทีแต่ว่าไม่สนแล้วครับตอนนี้เฮอริเคนเริ่มจะเบียดเร็วขึ้นแล้วนะครับมีหมัดขวาทิ่มไปตรงๆนี่น่ากลัวนะครับแล้วก็ฮุกซ้ายดูครับราชสิงห์ขยับเข้าหาเหมือนกันแล้วก็มีศอกคอยบวกครับทีมงานจิตเมืองนนท์นี่ขนชุดใหญ่มาเลยนะครับทั้งสตาฟเทรนเนอร์แล้วก็ซอเอเมืองนนท์ครับโอ้เลือดเริ่มจะออกเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวได้เอาโดนหมัดพอต่อยหมัดนี่น่ากลัวเลยครับอ้าวอย่าล้อเล่นราชสิงห์อย่าล้อเล่นครับมาแฟนๆยืนบิดเอียงไปเอียงมาตามราชสิงห์โอ้โหนี่ครับมาเหลือแค่ความต่อเนื่องอย่างเดียวครับโอ้โหแม่รางวัลกั้นคอเกือบออกครับพี่อลีโอ้โหมีตวัดกั้นคอนะครับเตือนเอาไว้แล้วนะครับเรียกว่าเฮอริเคนนี่จะเดินต่อยหมัดเพลินๆไม่ได้ราชสิงห์นี่มีเตะสูงสกัดนะครับดูนะครับจังหวะนี้เบียดเข้าหาเหมือนเดิมหวังหมัดเดียวแล้วนะครับตอนนี้เฮอริเคนต้องมีหมัดมีศอกนี่เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับอาวุธทั้งคู่นี่น่ากลัวเลยนะครับทางด้านราชสิงห์นี่มีจังหวะขโมยฟันศอกนี่ถือว่าอันตรายครับ
ส่วนเฮอริเคนครับยังเวียงหมัดได้ลุ้นได้เสียวเลยนะครับอ่ะโดนแหมมีลูกหูด้วยนะครับขยับเหมือนจะเนี่ยครับราชสิงห์อ่ะโดนหมัดไปอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ตกใจนะครับมีลูกทีมมีคอยสกัดทำลายจังหวะเอาไว้โอ้โหเขี่ยขาหน้านะครับลูกนี้ทำได้ดีเลยนะครับแก้มวยหมัดโดยเฉพาะครับราชสิงห์เฮอริเคนไม่มีตกใจนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาโอ้ดูแต่ว่านี่เลยครับลูกถีบโดนไปเยอะๆนี่จุกเหมือนกันนะครับดูนะครับโอ้โหกรรมการยุติการชกเลยครับเรียกว่าไม่โต้นะครับแผลแตกนี่โอ้โหนายแพทย์กีรศักดิ์บุพชาตินะครับคุณหมอนี่ขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับ2แผลเลยนะครับ3แผลด้วยครับโอ้โห3แผลเลยครับโอ้โหอ่ะยินดีด้วยนะครับกับราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับวันนี้เอาชนะน็อกเฮอริเคนจิตเมืองนนท์ไปในยกที่4ครับนี่ครับดูเดือดเลือดพ่านจริงๆครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนัดปฐมวันเลิกตอนนี้เราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปรองคู่